Apple ปล่อยโฆษณาฟีเจอร์เช็คอินฟีเจอร์แจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงที่หมายของแอป Message ใน iOS 7เผยโฉม iPad Air รุ่น 12.9 นิ้วจาก Firecat iPad Air iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่อาจได้รับการเปิดตัวในเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ Apple ปล่อยโฆษณาฟีเจอร์เช็คอินฟีเจอร์แจ้งเตือนทันทีเมื่อถึงที่หมายของแอป Message ใน iOS 7Apple ปล่อยโฆษณาสุดสมจริงว่าด้วยความกังวลของผู้ปกครองที่มีต่อลูกที่เป็นมือใหม่หัดขับซึ่งเอาความเครียดในชีวิตจริงด้านนี้มาเป็นประเด็นหลักซึ่งคุณพ่อเขากังวลว่าลูกจะไปถึงโรงเรียนหรือไม่แล้วฟีเจอร์ใน iPhone 15จะช่วยอะไรเขาได้บ้างแล้ววิธีใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวมีขั้นตอนอย่างไรมาดูกันครับโดยในโฆษณาเปิดขึ้นมาก็จะเริ่มต้นด้วยคุณพ่อส่งลูกสาวขึ้นรถไปโรงเรียนโดยรถที่ขับไปนั้นตัวลูกสาวเป็นคนขับเองหลังจากที่ถอยรถออกจากบ้านไปก็ทำเอาคนเป็นพ่อกังวลแบบถอดสีหน้าเลยและเมื่อรอไปสักพักก็ได้มีข้อความส่งเข้ามาใน iPhone 15ของพ่อว่าลูกสาวถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยก็คลายความกังวลได้บ้างโดยฟีเจอร์เช็คอินนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่คอยแจ้งเตือนเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวให้ได้ทราบว่าตัวเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วซึ่งจะแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติสามารถช่วยคลายความกังวลของคนที่รออยู่บ้านไปได้โดยใช้ได้ในแอป Message ใน iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 7เป็นต้นไปทั้งเครื่องของผู้รับและผู้ส่งวิธีเปิดใช้งานฟีเจอร์เช็คอินเข้าไปที่แอป Message แต่ไอคอนที่อยู่ขวาบนจอเลือกเพิ่มผู้รับคนที่เราต้องการทราบการเช็คอินกดบวกและกดเพิ่มเติมจากนั้นเลือกฟีเจอร์เช็คอินกดเลือกใช้ฟีเจอร์และรันไปจนจบขั้นตอนซึ่งจะมีให้เราระบุข้อมูลและลักษณะการเดินทางของเราถ้าเราและ iPhone ที่ถืออยู่นั้นไม่มาถึงปลายทางตามที่กำหนดไม่ได้ยกเลิกการเช็คอินหรือไม่ได้ตอบรับการแจ้งเตือนเช็คอินเครื่องจะส่งรายละเอียดการเดินทางไปยังเครื่องของเพื่อนที่เราตั้งค่าไว้ครับอีกทั้งคุณเริ่มเช็คอินแล้วสัญญาณขาดหายไปหรือ iPhone ปิดเครื่องอยู่ผู้รับการเช็คอินอาจได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าหรือล่วงหน้าครับฟีเจอร์นี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเลยนะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องทำงานหรือต้องห่างจากลูกก็อยากทราบว่าลูกถึงที่หมายแล้วหรือยังบางทีจะโทรไปบอกก็อาจจะไม่สะดวกบางทีลูกถึงโรงเรียนแล้วก็ไปยืนเข้าแถวเคารพธงชาติอยู่เครื่องใครที่ใช้งาน iOS 7ได้ก็อย่าลืมใช้กันนะครับที่มา Appleเผยโฉม iPad Air รุ่น 12.9 นิ้วจาก Firecat iPad Air รุ่นใหม่ในปี 2024 ถูกลือว่าจะมีให้เลือก2รุ่นแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอได้แก่ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วโดยรุ่นจอใหญ่ถือเป็นอีกทางเลือกของ iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วที่มีราคาประหยัดกว่าและถูกเผยโฉมออกมาแล้วจาก Firecat ภาพเรนเดอร์ iPad Air รุ่น 12.9 นิ้วจาก Firecat แสดงให้เห็นดีไซน์กล้องหลังที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยมีกรอบกันชนกล้องรูปทรงวงรีแบบแคปซูลยานูนขึ้นมาจากพื้นผิวด้านหลังภายในมีกล้อง1ตัวพร้อมไมโครโฟนขณะที่มุมมองด้านหน้ามีขอบหน้าจอบางและยังเน้นไปใช้งานในแนวตั้งสังเกตจากการวางตำแหน่งของกล้องหน้าคาดว่า iPad Air รุ่นใหม่ในปี 2024 จะมาพร้อมชิป M2 และได้รับการเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้ที่มา9 to 5 Mac iPad Air iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่อาจได้รับการเปิดตัวในเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ Apple เตรียมเปิดตัว iPad Air iPad Pro และ MacBook Air รุ่นใหม่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนอ้างอิงจาก Mark Gurman จากสำนักข่าว Bloomberg iPad Air 2024iPad Air รุ่นใหม่ถูกอ้างว่าจะมีให้เลือก2รุ่นเริ่มต้นที่ iPad Air รุ่นที่6ออกมาสานต่อรุ่นที่5ในปัจจุบันด้วยหน้าจอแสดงผล 10.9 นิ้วใช้ชิป M2 ส่วนอีกรุ่นจะมาพร้อมจอแสดงผล 12.9 นิ้วใช้ชิป M2 เช่นกันถือเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนชอบ iPad ที่มีขนาดจอใหญ่เป็นพิเศษและอยากให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับการทำงานในระดับ iPad Pro iPad รุ่นใหม่ยังถูกลือว่าจะได้รับการออกแบบกล้องหลังใหม่แต่ยังมีเลนเดียวรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6Eและ Bluetooth 5.3 ส่วนดีไซน์โดยรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ iPad Pro 2024 iPad รุ่นใหม่ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยหน้าจอแสดงผล OLED มีให้เลือก2รุ่นได้แก่11นิ้วและ13นิ้วทั้งคู่ได้รับชิป M3 ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ iPad Air Apple ยังมีแผนอัปเกรด Magic Keyboard สำหรับ iPad Pro
โดยวัสดุอลูมิเนียมและปรับปรุงแท็กแพดให้ใหญ่ขึ้นแต่ Magic Keyboard ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันยังคงทำตลาดต่อไปสำหรับใช้งานร่วมกับ iPad Air รุ่นที่ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้ว MacBook Air 2024 MacBook Air รุ่นใหม่ทั้งขนาด 13 นิ้วและ 15 นิ้วอาจได้รับการเปิดตัวพร้อมกันมาพร้อมชิป M3 ซึ่งได้รับเทคโนโลยี Ray Tracing ที่เร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ช่วยให้แอปสามารถสร้างภาพที่มีความสมจริงและมีความถูกต้องตามหลักกายภาพขณะที่นักพัฒนาเกมก็สามารถสร้างภาพแวดล้อมที่เต็มอิ่มสมจริงด้วย Ray Tracing ที่ทำให้เงาและภาพสะท้อนถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของดีไซน์ MacBook Air รุ่นใหม่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพจากชิปที่ใหม่กว่าและคาดว่าจะรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E มีค่าหน่วงเวลาที่ต่ำกว่าสัญญาณถูกรบกวนน้อยลงและยังรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้มากขึ้นโดยไม่ลดประสิทธิภาพรองรับการใช้งานย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ 5 กิกะเฮิรตซ์และ 6 กิกะเฮิรตซ์ขณะที่ Wi-Fi 6รองรับ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ 5 กิกะเฮิรตซ์ทำให้การเชื่อมต่อไร้สายของ MacBook Air รุ่นใหม่มีความเร็วและเสถียรขึ้นอย่างมากที่มา Mac Rumor แนะนำการตั้งค่าการใช้งาน iPhone เพื่อทำให้ iPhone เร็วขึ้นหากรู้สึกว่าเครื่องหน่วงเครื่องช้าลองทำตาม10วิธีต่อไปนี้ได้เลย10วิธีทำให้ iPhone เร็วขึ้นปี2024 1. เปิดกล้องเคลียร์แรมชั่วคราวจริงๆแล้ว iOS มีระบบจัดการแรมอยู่แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าเครื่องหน่วงๆลองวิธีนี้ดูก่อนวิธีนี้เป็นวิธีน่าเหลือเชื่อแต่ใช้งานได้จริงทดสอบมาแล้วว่าการเปิดกล้องของ iPhone ช่วยเคลียร์แรมของ iPhone ได้บางส่วนจริงๆให้เปิดแอปกล้องขึ้นมาแล้วปัดขึ้นเพื่อปิดแอปในแอป Switcher เราจะรู้สึกว่าเครื่องเราเร็วขึ้นนิดนึง 2. ตั้งค่าฟอร์ตทัชให้เร็วขึ้นฟอร์ตทัชการแตะครั้งแบบสั่นเป็นตัวที่จะช่วยให้เรารู้สึกว่าเครื่องเร็วขึ้นในตอนที่เรากดครั้งที่รูปภาพหรือข้อความหากตั้งค่าให้เร็วขึ้นจะดูเหมือนว่าเครื่องทำงานได้ลื่นไหลและรวดเร็วตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงสัมผัสการแตะครั้งแบบสั่นเลือกเป็นแบบเร็วลองแตะที่รูปดอกไม้ด้านบนจะเห็นว่าเมื่อเราแตะครั้งที่รูปจะมีการตอบสนองที่เร็วขึ้น 3. เปิดแอปค้างไว้ได้เลยหลายคนติดนิสัยการปัดแอปเพื่อปิดทิ้งไปแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องปัดเพื่อปิดแอปเสมอไปวิธีนี้คอนเฟิร์มโดย Apple โดยแนะนำให้เปิดค้างไว้ได้เลยเช่นแอปที่ใช้บ่อยอย่างแอปโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะหากเราปิดทิ้งทุกครั้งจะต้องเริ่มทำงานแอปใหม่ทุกครั้งทำให้เปลืองพลังงานและแรมจะทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราเปิดแอปขึ้นมาใหม่ 4. ลดการเคลื่อนไหววิธีนี้แนะนำสำหรับผู้ใช้ iPhone รุ่นเก่าด้วยความสามารถของเครื่องและการทำงานหนักๆที่สวนทางกันจะทำให้เครื่องของเราหน่วงและช้าเป็นธรรมดาลองเปิดลดการเคลื่อนไหวเพื่อลดแอนิเมชันต่างๆที่ไม่ค่อยจำเป็นเพื่อจะทำให้ดูเหมือนว่า iPhone ของเราเร็วขึ้นตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงการเคลื่อนไหวเปิดลดการเคลื่อนไหว 5. รีสตาร์ทเครื่องวิธีเบสิกแต่ช่วยได้จริงการที่เราเริ่มการทำงานของเครื่องใหม่จะช่วยเคลียร์แครชเคลียร์แรมได้เราสามารถใช้วิธีนี้ตอนที่เจอปัญหาเล็กๆบั๊กเล็กๆหลังจากอัปเดต iOS มาใหม่ๆก็ได้นะ6. อย่าเพิ่งเปิดใช้หมดประหยัดพลังงานเราไม่จำเป็นต้องเปิดใช้หมดประหยัดพลังงานอยู่ตลอดเวลาหากแบตเตอรี่เหลือเยอะและเราต้องการให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ต้องเปิดหมดประหยัดพลังงานก็ได้เพราะเมื่อเปิดโหมดนี้จะมีการจำกัดความสามารถของ iPhone ลงไปเช่น iPhone รุ่นที่มีหน้าจอ 120 Hz จะถูกลดไปเหลือ 60 Hz นอกจากนี้ยังมีการลดความสว่างของหน้าจอลงการเคลื่อนไหวของกราฟิกบางอย่างอาจไม่สมูทและการทำงานของ CPU อาจลดลงมากขึ้นถึง 40%7. เคลียร์พื้นที่เครื่องเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพยายามรักษาพื้นที่ว่างอย่างน้อย 1 กิกะไบต์หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ของเครื่องน้อยกว่า 1 กิกะไบต์เครื่องของเราอาจทำงานช้าลงเนื่องจาก iOS ต้องการพื้นที่สำหรับการทำงานของเนื้อหาและฟีเจอร์ต่างๆ 8. ปิด iCloud Backup อัตโนมัติ iCloud Backup อัตโนมัติมักจะทำงานอยู่เบื้องหลังโดยเป็นการแบ็กอัพข้อมูลเครื่องเข้าไปไว้ใน Cloud ทำให้ระหว่างนี้เครื่องของเราทำงานหนักและทำให้เครื่องช้าลงแนะนำให้เข้าไปกดแบ็กอัพเป็นครั้งๆตั้งค่าได้โดยไปที่การตั้งค่า Apple ID iCloud ข้อมูลสำรอง iCloud ปิดสำรองข้อมูล iPhone เครื่องนี้ 9. ปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่จำเป็นบริการตำแหน่งที่ตั้งเป็นตัวที่กินแบตและประสิทธิภาพ iPhone เราต้องมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้อาจทำให้ iPhone ของเราทำงานหนักและช้าลงแนะนำให้เลือกอนุญาตเป็นแอปไปแอปไหนที่ไม่สำคัญก็ปิดใช้งานได้เลยเข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบริการหาตำแหน่งที่ตั้งแอปไหนที่ไม่จำเป็นเลือกเป็นไม่เลย
10ใช้งาน iOS เวอร์ชันล่าสุดอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพราะหลายๆครั้ง iOS ใหม่มักจะมาพร้อมกับตัวแก้บั๊กที่จะช่วยให้เครื่องของเรากลับมาเป็นปกติสุดท้ายแล้วหากแก้ด้วยวิธีข้างต้นแล้วเครื่องยังช้าอยู่ก็แปลว่าคุณใช้ iPhone รุ่นเก่าเกินไปแนะนำให้อัปเกรดไปใช้ iPhone รุ่นใหม่เพื่อให้รองรับ iOS และได้ฟีเจอร์ใหม่ๆครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ